ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษยภาพต่อไปตามเดิมและจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าปัจจัยทางจิตอันดับที่11นั่นคือความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ขอให้ท่านทั้งหลายทบทวนถึงการบรรยายชุดนี้มาแต่ต้นว่าเราได้พูดกันถึงปัจจัยสำหรับทางกายนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีอยู่4ปัจจัยแต่ปัจจัยทางฝ่ายจิตนั้นยังไม่มีการจำกัดไว้แน่นอนเราก็จะได้วินิจฉัยโดยการศึกษากันมาเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าเพียงพอในครั้งนี้จะได้ระบุไปยังความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ว่าเป็นปัจจัยทางฝ่ายจิตหรือที่จะเรียกกันว่าปัจจัยที่5แล้วก็เป็นอันดับที่11สำหรับคำว่าการต่อสู้นั่นระลึกนึกไปถึงว่าการต่อสู้นั้นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีชีวิตคู่กันมากับสัญชาตญาณแห่งการมีตัวตนการกินอาหารการสืบพันธุ์การหนีภัยเป็นต้นเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าการต่อสู้และในฐานะเป็นสัญชาตญาณแล้วก็เอามาปรับปรุงให้เกิดเป็นธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งสัญชาตญาณในการต่อสู้เห็นได้ง่ายๆแม้ในสัตว์ที่เพิ่งเกิดออกมาเพิ่งคลอดออกมาตัวเล็กๆลูกหมูลูกแมวลูกสัตว์อะไรก็ตามอย่างตัวยังเล็กอยู่ถ้าคนเข้าไปจับมันก็ต่อสู้ทำเสียงฟู่ฟู่มีการต่อสู้แม้สัตว์ที่มันไม่อาจจะต่อสู้ชนิดที่ว่าจะต่อต้านมันก็ยังมีการต่อสู้โดยวิธีอื่นแม้การหลบหนีไปเสียให้พ้นนี่ก็เป็นการต่อสู้เพื่อให้ชีวิตของเขารอดอยู่ต่อสู้เพื่อตัวเองมีชีวิตรอดอยู่จะทำอย่างไรโดยวิธีใดก็เรียกว่าการต่อสู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นที่ถือกันได้เป็นหลักว่าสิ่งที่มีชีวิตย่อมมีสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้แม้ที่สุดที่มาอยู่ในรูปของการดื้อดึงไม่เชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์นี่แห่มันก็มาจากสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เป็นนั้นว่าสัญชาตญาณในการต่อสู้นั้นมีอยู่แน่แล้วก็มีกำลังอันมากมายทีนี้เราจะเปลี่ยนเอากำลังอันนั้นมาใช้ในทางที่ดีหรือในทางที่ฉลาดในทางที่มีประโยชน์ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณล้วนๆนั่นมันไม่มีความฉลาดอะไรก็ไม่รู้จะต่อสู้ไปทำไมโดยซ้ำไปถ้าจะให้ใช้เป็นประโยชน์ก็นำเอามาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาข้อหนึ่งคือการต่อสู้ในที่นี้เราเรียกว่าความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้คำว่ามีวิญญาณนี่ก็หมายความว่ามีอยู่เป็นหลักสำคัญในภายใน
มีวิญญาณแห่งการต่อสู้ก็คือมีจิตใจที่ยึดหลักเป็นการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธหรือขบกัดกันด้วยปากหมายถึงการต่อสู้โดยวิธีใดก็ได้ที่พ้นไปจากอันตรายนั้นเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าฆ่าศึกในที่นี้มิได้หมายในทางภายนอกอย่างเดียวสำหรับคำว่าฆ่าศึกนั้นภายนอกก็มีภายในก็มีศัตรูภายนอกที่เป็นบุคคลเป็นคู่เวรคู่ภัยนี่ก็เรียกว่าศัตรูก็ต้องต่อสู้ด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไปฆ่าเขาให้ตายอย่างเดียวเท่านั้นมันมีวิธีหลายอย่างหลายประการที่จะต่อสู้ให้ชนะได้โดยไม่ต้องฆ่าเขาให้ตายแต่เขาก็ยอมเลิกล้างการเป็นศัตรูการต่อสู้อย่างนี้ดีที่สุดเป็นการต่อสู้ที่ประกอบด้วยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญแม้จะต่อสู้กันระหว่างบุคคลก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องต่อสู้กันไม่เอาเวรมาระงับเวรแต่เอาความไม่มีเวรมาระงับเวรหลักการอันนี้ท่านเรียกว่าสนันตนธรรมสนันตนธรรมหมายความว่าธรรมะที่เก่าแก่โบราณที่สุดคือตั้งแต่ที่มนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะไหนเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณโน้นก็เรียกว่าสนันตนธรรมเขาได้ใช้เป็นประโยชน์กันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้การต่อสู้ด้วยธรรมะต่อสู้ความชั่วด้วยความดีต่อสู้ความตระหนี่ด้วยการให้ทานเป็นต้นนี้เป็นสนันตนธรรมสามารถจะต่อสู้ศัตรูแพ้พ่ายแพ้ไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันนี่เรียกว่าศัตรูภายนอกก็ยังต้องต่อสู้ด้วยธรรมทีนี้ยังมีศัตรูภายนอกแต่ไม่ใช่เป็นบุคคลเป็นเพียงอาการหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นความยากจนเป็นต้นนี่ก็ต้องต่อสู้จนความยากจนนั่นหายไปก็ต้องอาศัยธรรมะเช่นความขยันหมั่นเพียรความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในหน้าที่การงานเป็นต้นก็ต่อสู้ความยากจนนั่นให้หายไปได้นี่เรียกว่าศัตรูภายนอกแต่ก็มิได้เป็นสิ่งที่มุ่งหมายโดยเฉพาะในที่นี้ถ้าในที่นี้มุ่งหมายศัตรูในภายในศัตรูในภายในนั่นแหละเป็นศัตรูที่แท้จริงมีความสำคัญอย่างยิ่งยังเป็นต้นเหตุให้เกิดศัตรูภายนอกศัตรูภายในก็หมายถึงกิเลสทุกรูปแบบกิเลสทุกรูปแบบนั่นมาจากความเห็นแก่ตนโลภะก็มาจากความเห็นแก่ตนโทสะก็มาจากความเห็นแก่ตนโมหะก็เป็นเรื่องความเห็นแก่ตนท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีๆศึกษาให้ดีๆจนรู้จักฆ่าศึกอันร้ายกาจที่สุดนี้ความเห็นแก่ตนทำให้เกิดความโลภความโลภเกิดขึ้นอย่างโง่เขลาเช่นนี้มันก็ทำลายผู้นั้นจึงเรียกว่าเป็นศัตรูเห็นแก่ตนแล้วโลภแล้วไม่ได้อย่างใจชอบหรืออย่างที่ตนต้องการก็โกรธความโกรธนี่ก็เผาผลาญบุคคลนั้นให้เดือดร้อนมันก็ว่านั่งอยู่ในกองไฟความโกรธนั่นก็เป็นศัตรูที่ความที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ปัญหาลุล่วงไปก็ทนประมาณอยู่ด
ด้วยความโง่ความหลงโมหะอวิชชาเต็มไปด้วยความสงสัยบ้างความวิตกกังวลทนทรมานจิตใจบ้างโมหะอย่างนี้ก็เป็นศัตรูมันมีมูลมาจากความมีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนโดยไม่ต้องเห็นแก่อย่างอื่นกิเลสจึงออกมาหลายรูปแบบจากความมีตัวตนและความเห็นแก่ตนนี่เรียกว่าข้าศึกภายในบางทีเราก็ใช้คำว่ามารแทนคำว่าข้าศึกมารภายนอกก็มีมารภายในก็มีแต่คนทั่วไปสนใจกันแต่เรื่องมารภายนอกซึ่งไม่ร้ายกาจอะไรนักหนามารภายนอกก็คือบุคคลที่ทำตนเป็นศัตรูมารภายในก็คือกิเลสดังที่กล่าวแล้วมารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องต่อสู้ถ้าว่ามีแต่มารคือกิเลสแล้วจิตใจก็ตกต่ำก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็เสื่อมทรามมารหรือจะเรียกว่าพระยาพระยามารกิเลสประเภททั่วไปก็เรียกว่ามารกิเลสชั้นหัวหน้าก็เรียกว่ามารพยามารคำว่ามารนี่ใช้เฉพาะกับกิเลสประเภทกามคุณเพราะว่ามันเป็นมารได้มากกว่ากิเลสประเภทอื่นคำว่ามารจะมาในรูปที่เข้าใจยากมารจะต้องมาในรูปที่ให้เรายอมแพ้ยอมมอบกายถวายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกามคุณกามารมณ์เรื่องเพศเหล่านี้มันเข้ามาในลักษณะที่จะทำให้ผู้นั้นพอเห็นข้าวก็สมัครที่จะแพ้สมัครที่จะเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารนี่จะต้องระวังให้ดีว่าสิ่งที่เรียกว่ามารนั้นเข้าใจได้ยากรู้จักได้ยากเพราะมันจะมาในลักษณะที่ทำให้เรายอมแพ้ที่เขียนเป็นรูปยักษ์ร้ายดุร้ายน่ากลัวนั่นมันเป็นมารเป็นยักษ์สำหรับคนโง่สำหรับคนฉลาดจะต้องเห็นว่ามารนั่นรูปร่างสวยงามมีเสน่ห์ยั่วยวนต้องระวังให้ดีมารกิเลสประเภทกามารมณ์หรือเหยื่อของกามารมณ์ซึ่งเรียกว่าเหยื่อของมารที่เป็นชั้นสูงสุดกามารมณ์สูงสุดนั้นเรียกว่าพยามารพูดกันอย่างปุคลาทิสถานก็เรียกว่าปรนิมิตวสวัตตีมารซึ่งในหนังสือชั้นหลังเขียนว่ามารนี้ลงมาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้นั่นอยู่ในกามาวจรสวรรค์ชั้นสูงสุดคือชั้นปรนิมิตวสวัตตีแล้วก็เรียกว่าพยามารจะเป็นมารหรือจะเป็นพยามารก็ตามล้วนแต่มาในรูปของความสวยงามเข้าใจยากทั้งนั้นแหละเราต้องตั้งข้อมูลสันนิษฐานไว้ว่ามันจะมาในลักษณะที่หลอกลวงให้คนยอมแพ้เสมอแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าอบายมันก็ยังมาในรูปของสวรรค์สำหรับคนโง่สิ่งที่เรียกว่าอบายหรือนรกนั่นมันจะแสดงตัวออกมาในลักษณะของสวรรค์สำหรับคนโง่นี่เป็นข้อที่ต้องสังเกตแต่ไม่ค่อยจะสังเกตอบายคือนรก
จะมาปรากฏในลักษณะที่เป็นสวรรค์คนจึงได้สมัครที่จะตกอบายถ้ามันมาในรูปของกองไฟหรือของอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครตกอบายเดี๋ยวนี้มันมาในรูปของสวรรค์คือยั่วใจคนก็สมัครเห็นคงจักเป็นดอกบัวแล้วก็เลยได้ตกอบายแม้จุดแต่อบายที่นี่และเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าอบายมุขมีปากทาง6อย่างสำหรับอบายคือการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงาน6ประการนี้สวยสดงดงามถ้าไม่คนอยากได้อยากมีแล้วก็มีกันจริงๆดื่มน้ำเมานั้นมันก็เมาแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็สนุกสนานไปในอบายเที่ยวกลางคืนก็มีเรื่องสนุกสนานคนจึงมีการเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นก็มันเป็นเรื่องสนุกสนานเล่นการพนันนี่สนุกถึงกับเป็นบ้าไปเลยเรื่องคบคนชั่วเป็นมิตรมันก็สนุกสนานขี้เกียจทำงานนอนเสียเรื่อยนี่มันก็สบายเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่านรกหรืออบายนั่นมันก็จะมาในรูปของสวรรค์ในลักษณะอย่างนี้คนจึงชอบคนจึงยินดีสมัครตกอบายทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นอบายนี่เราเรียกว่าข้าศึกมันเข้าใจเป็นสิ่งที่ข้าเข้าใจได้ยากอย่างนี้แล้วเราจะไปต่อสู้มันอย่างไรคนที่ยังโง่เขลาไม่สามารถจะรู้จักว่านี่ข้าศึกหรือนี่เป็นมิตรคนโดยมากเห็นพระธรรมว่าเป็นข้าศึกเพราะว่าทำให้ลำบากยุ่งยากจะต้องปฏิบัติอดกลั้นอดทนได้สังเกตเห็นเนนพวกเนนหนุ่มพระน้อยเนนหนุ่มเนี่ยเขาเห็นระเบียบวินัยธรรมวินัยเป็นของไม่สนุกไม่น่าพอใจเกลียดชังอึดอัดอยู่ตลอดเวลานี่เห็นพระธรรมเป็นยักษ์เป็นมารส่วนเรื่องของกิเลสตัณหาคอยจ้องคอยมองอยู่ทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องเพศตรงกันข้ามนี่เรื่องของมารก็กลับเห็นเป็นเรื่องของมิตรและศัตรูก็เลยไม่มีการต่อสู้เพราะว่าสมัครเป็นลูกน้องของข้าศึกสมทบเข้าเป็นข้าศึกไปเสร็จแล้วผู้ที่จะมีการต่อสู้ในชั้นแรกนี่จะต้องรู้จักแยกให้ชัดเจนลงไปว่าอะไรเป็นข้าศึกศัตรูหรืออะไรเป็นมิตรเป็นสหายแม้จะดูกันที่บุคคลก็รู้ว่าคนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูถ้าดูที่ธรรมะก็รู้ว่าธรรมะนี่เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูธรรมะที่เป็นไปเพื่อกิเลสเพื่อความทุกข์นั่นเป็นศัตรูดังนั้นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นที่จะเป็นมิตรเมื่อรู้จักข้าศึกแล้วก็อาจที่จะทำการต่อสู้หรือทำลายล้างข้าศึกนั้นให้หมดไปที่นี่ก็จะได้พิจารณากันต่อไปว่าจะต่อสู้กันที่ไหนที่ไหนเป็นสนามรบถ้ามันเป็นเรื่องศัตรูภายนอกมันก็สู้กันที่ภายนอกตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นคนต่อคนต่อสู้กันมันก็เป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องต่อสู้กันทางร่างกายทางวัตถุเหมือนที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่เป็นประจำแต่ถ้ามันเป็นศัตรูภายในศัตรูทางนามธรรมอันละเอียดดังนี้แล้วสนามรบนั่นมันอยู่ในตัวคน
นี่จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าในตัวคนนี่มันจะเป็นสนามรบมาได้อย่างไรถือตามหลักธรรมะอันละเอียดแล้วก็จะต้องระบุไปว่าที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนั่นแหละเป็นสนามรบเข้ามาทางตาก็ชนะให้ได้ทางตาเข้ามาทางหูก็ชนะให้ได้ทางหูเข้ามาทางจมูกก็ชนะให้ได้ทางจมูกเข้ามาทางลิ้นก็ชนะให้ได้ทางลิ้นเข้ามาทางผิวกายก็ชนะให้ได้ที่ผิวกายที่เห็นง่ายๆก็เรื่องกามารมณ์ทั้งหลายเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายในที่สุดก็ไปรวมอยู่ที่จิตใจถ้าเป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกับว่ากองทัพรบกันตั้งต้นที่นี่ในที่สุดมันก็มีจุดศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดซึ่งจะถอยไปหยุดอยู่ที่นั่นทีนี้จะดูให้หยาบกว่านั้นก็จะต้องระบุว่าอยู่ที่กายวาจาใจเรื่องทางกายก็ต่อสู้กันทางกายอย่าให้เกิดการผิดพลาดทางกายเรื่องเกี่ยวกับวาจาก็ต่อสู้ที่การพูดจาควบคุมการพูดจาอย่าให้มีการทำผิดทางวาจา เรื่องทางใจก็ควบคุมใจ อย่าให้เกิดความผิดพลาดทางใจคืออย่าให้กิเลสครองเมืองอย่าให้กิเลสเข้ามาครอบครองบัลลังก์คือจิตใจที่ละเอียดไปกว่านั้นก็ต้องพูดว่าที่เบญจขันธ์ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่องเบญจขันธ์นี่เคยพูดไว้แล้วในที่อื่นโดยพิสดารขอให้ทบทวนดูรูปนั้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นรูปทำหน้าที่ของมันโดยระบบประสาทประจำที่นั้นนั้นแล้วก็เรียกว่ารูปขันธ์เกิดขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกคิดนึกที่โง่เขลายึดเอาเป็นเอารูปขันธ์นั้นว่าเป็นตัวตนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจจมูกลิ้นกาย5อย่างแรก บางคราวเรามีตัวกูของกูที่ร่างกายไม่เข้าไปถึงจิตใจก็มีเพราะมันลืมไปหรือเพราะมันโง่หรือเพราะมันมองไม่เห็นมันเข้าใจเป็นเรื่องของร่างกายไปเสียหรือเอาอวัยวะที่จะรู้รสต่างๆนั่นแหละเป็นตัวกูไปเสียนี่ถ้าว่ามันเลยไปถึงผัสสะและเวทนาเอาเวทนานั่นเป็นตัวตนเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่นั่นมานก็ครองยึดครองเวทนาเอาเป็นตัวกูเอาเป็นของกูมันก็ต้องมีการต่อสู้ในขณะที่มีเวทนาอย่าให้ถูกยึดแย่งเอาไปเป็นตัวกูของกู เวทนาแล้วก็ต้องเลยไปถึงสัญญาสำคัญมั่นหมายไปตามเวทนานั้นก็ต่อสู้ไม่ให้สัญญานั้นตกไปเป็นความยึดถือแห่งตัวกูของกูต่อจากเวทนาก็เป็นเรื่องสังขารคือความคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามแบบของสังขารการปรุงแต่งก็ มีการต่อสู้อย่าให้มันคิดไปในทางอกุศล เรื่องสุดท้ายคือวิญญาณนี่วิญญาณนี่ก็มีส่วนที่จะถูกยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันเป็นผู้รู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งทางใจถ้ามันรู้สึกได้มันก็คิดว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นการยึดถือวิญญาณเป็นตนจึงเป็นของที่เป็นไปได้ง่ายและเป็นปัญหาใหญ่มาแล้วแต่โบราณกาลนี่ถ้าถามว่าสนามรบที่จะสู้กันอยู่ที่ไหนก็จงศึกษาเข้าใจว่ามันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง
หรืออยู่ที่เบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้หรือชั้นนอกสุดเห็นได้ง่ายๆก็อยู่ที่กายที่วาจาที่ใจที่จะต้องควบคุมไว้ด้วยสติสัมปชัญญะมีการต่อสู้กันระหว่างสติปัญญากับกิเลสตัณหาอันเนื่องมาจากการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี่ผู้ที่จะต้องการต่อสู้ไม่รู้ว่าสนามรบอยู่ที่ไหนมันจะทำอะไรได้มันก็เที่ยวเดินเป็นคนบ้าไม่สามารถที่จะชนะข้าศึกศัตรูที่ไหนได้ต่อเมื่อรู้ว่ามันมีสนามรบที่นี่จะต้องรบกันที่นี่เป็นแน่นอนก็จะได้เตรียมให้ดีสำหรับจะต่อสู้ให้เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและเอาชนะได้ในที่สุด ทีนี้ก็จะดูว่าต่อสู้กันเมื่อไรท่านทั้งหลายก็คงจะนึกได้ด้วยความรู้สึกตามสามัญว่ามันต้องต่อสู้เมื่อมันพบกันนั่นแหละแต่การต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายมันก็ต้องต่อสู้เมื่อพบกันนี่เป็นการต่อสู้ตามธรรมดานี่เรียกว่าเป็นการต่อสู้กันต่อหน้าหรือซึ่งหน้าแต่อย่าให้ไปเข้ารูปที่ว่ามันไม่รู้อะไรเป็นข้าศึกอะไรเป็นมิตรมันหลงสับกันเสียแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่อสู้ข้าศึกมันจะไปต่อสู้มิตรหรือซ้ำไปเหมือนกับพวกที่เกลียดพระธรรมหรือว่าเกลียดครูบาอาจารย์เกลียดพระเจ้าพระสงฆ์เกลียดอะไรที่จะเป็นฝ่ายช่วยเหลือนะครับถูกเกลียดไปเสียเพราะความเข้าใจผิดต้องไม่เข้าใจผิดต้องรู้ว่านี่เป็นศัตรูเป็นมารแล้วก็ตรงเข้าทำการต่อสู้ประหัตประหารเรียกว่าต่อสู้กันซึ่งหน้าเมื่อพบกันทีนี้มันยังมีอุบายวิธีที่จะต่อสู้อย่างที่เรียกว่าลับหลังเราไม่เข้าไปต่อสู้กับกิเลสอย่างซึ่งหน้าก็ลองคิดดูเถอะว่าถ้าเราไปต่อสู้กับใครซึ่งหน้ามันก็ต้องเจ็บปวดด้วยกันทั้งสองฝ่ายแม้ฝ่ายชนะมันก็ต้องเจ็บปวดอย่างคนโบราณก็พูดว่าสาดน้ำใส่กันมันก็ต้องเปียกปอนกันทั้งสองฝ่ายนั้นคนฉลาดก็ใช้อุบายจะต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ตัวเรียกว่าต่อสู้ลับหลังอย่างนี้ได้เปรียบมากแม้กิเลสก็เหมือนกันกิเลสมันมีกำลังมากมีฤทธิ์เดชมากเราจะมีอุบายวิธีอะไรที่จะทำร้ายกิเลสอย่างลับหลังให้กิเลสมันอ่อนเพลียลงอ่อนเพลียลงจนไม่ค่อยจะมีกำลังแล้วก็ฆ่าเสียให้ตายหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ก็คือการเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารเลยเราเป็นอยู่ให้ถูกต้องอย่าให้กิเลสได้อาหาร กิเลสก็จะผอมลงจนสิ้นไปในที่สุดอันนี้เป็นอุบายชั้นดีเลิศสำคัญที่สุดแต่จะทำได้หรือทำไม่ได้นั่นมันเป็นอีกเรื่องนึงแล้วคนก็จะไม่ค่อยสนใจกันซะด้วยเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารนี่คือเป็นอยู่อย่างถูกต้องจะเรียกรวมๆกันง่ายๆว่ามีศีลมีธรรมอะไรอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องตามองค์แห่งมรรค8ประการองค์8ประการแห่งมรรคก็พูดกันมานักหนาแล้วว่าสัมมาทิฏฐิมันมีความคิดเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปโปมีความปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตมีการทำการงานถูกต้อง
สัมมาอาชีโวดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องสัมมาวายาโมเพียรเพียรพยายามอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสติรำลึกอยู่ได้สติอย่างถูกต้องสัมมาสมาธิมีการตั้งใจมั่นไว้อย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่หมายความว่ากิเลสเกิดไม่ได้ถ้ากิเลสยังเกิดได้ก็ยังไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องคือกิเลสเกิดไม่ได้กระทำไปในลักษณะที่กิเลสเกิดไม่ได้แล้วก็เรียกว่าถูกต้องนี่เป็นคำอธิบายในชั้นละเอียดหรือชั้นลึกถ้าเป็นศีลธรรมตามธรรมดาก็ว่ามันมีประโยชน์แก่เราและแก่ผู้อื่นแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมันมีโทษแก่เราและแก่ผู้อื่นก็เรียกว่าผิดพลาดไม่ถูกต้องนี่การที่ว่าเป็นอยู่อย่างถูกต้องนี่เป็นอยู่โดยหลักอัตถังคิกรรมักแปดประการดังที่กล่าวแล้วเมื่ออยู่อย่างนั้นก็ไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสอนุสัยแห่งกิเลสก็จะลดลงความเคยชินที่จะเกิดกิเลสก็ย่อมลดลงลดลงเหมือนกับว่าเราตัดรากต้นไม้ไม่ให้ได้กินไม่ให้มันได้กินน้ำไม่ให้มันได้กินอาหารมันก็ต้องตายกิเลสนี่เหมือนกันที่ป้องกันจะได้โดยถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้กินอาหารมันก็ต้องถอยกำลังลงและในที่สุดก็ต้องตายมีอุบายถ้าเราจะต่อสู้กับกิเลสอย่างลับหลังหรือด้วยอุบายที่ฉลาดไม่ให้กิเลสได้กินอาหารอย่างนี้ก็มีถ้าสู้กันต่อหน้านั่นมันยากที่จะสู้มันได้มันยิ่งกว่าที่จะต่อสู้กับสัตว์ร้ายเช่นเสือเช่นช้างเช่นอะไรก็ตามกิเลสมันยังร้ายกว่านั้นมากนั้นหาอุบายที่จะเป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วมันก็ไม่ได้อาหารแล้วมันก็ลดลงเองลดลงเองนี่เรียกว่าไม่ยุ่งยากลำบากไม่เป็นทุกข์และบางทีจะสนุกจะด้วยในการต่อสู้ด้วยความแยบคายอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวนี้มันเป็นไปได้ในสามรูปแบบคือเป็นการป้องกันก็มีเป็นการแก้ไขก็มีเป็นการทำลายเสียให้หมดสิ้นก็มีเราพิจารณาใครควรด้วยดีๆว่าในกรณีนี้ต้องทำอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องที่จะป้องกันได้ล่วงหน้าเราก็ป้องกันแม้แต่การหลีกเสียไม่ให้ไปพบกับปะกันมันก็เป็นเรื่องการป้องกันด้วยเหมือนกันเมื่อควรป้องกันก็ป้องกันไม่ให้เข้ามาทำอะไรเราได้เมื่อถึงคราวที่จะแก้ไขคือป้องกันไม่ไหวมันก็จะต้องแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็แก้ไขที่มูลเหตุที่สิ่งแวดล้อมคืออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันคอยปรับปรุงเสียมีการบรรเทาเสียมีการเว้นเสียแล้วแต่ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งทีนี้ถ้าว่ามันจะต้องทำลายอย่างไม่มีเชื่อเหลือมันก็ต้องทำอย่างนั้นดูเรื่องศัตรูที่เป็นภายนอกที่เป็นบุคคลเป็นคนๆที่เขากระทำต่อกัน
เขาก็ยังใช้วิธีการเหล่านี้ว่าบางทีก็ป้องกันบางทีก็แก้ไขบางทีก็ทำลายล้างมันเลย เมื่อนั้นเรียกว่าเป็นการต่อสู้หรือทำลายล้างฆ่าศึกทีนี้ถ้าจะดูต่อไปว่ามันจะใช้อาวุธอะไรจะใช้อาวุธอะไรนี่ต้องตอบอย่างเอาเปรียบหรือว่ากำปั้นทุบดินมันต้องใช้อาวุธตามประเภทของศัตรูศัตรูชนิดไหนจะต้องใช้อาวุธอะไรก็ต้องใช้อาวุธอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ที่เขารบราฆ่าฟันกันอยู่ในโลกเขาก็มีอาวุธหลายรูปแบบหลายๆชนิดเพื่อจะใช้ให้ตรงกับประเภทของศัตรูหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวกันกับศัตรูเรื่องธรรมะนี่มีมากพอกิเลสชื่อหนึ่งก็มีธรรมะชื่อหนึ่งเป็นคู่ปรับนี่เรียกว่าหาอาวุธนั่นมาให้ถูกต้องกิเลสประเภทความโลภก็มีอาวุธประเภทที่ทำให้เสียสละกิเลสประเภทความโกรธก็หาอาวุธประเภทที่ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจรักใคร่เมตตากรุณากิเลสประเภทโมหะก็หาอาวุธที่ทำให้เกิดความสว่างสวยแจ่มแจ้งเฉลียวฉลาดนี่กิเลสแต่ละอย่างละอย่างยังแจกซอยออกไปได้อีกมากธรรมะที่จะแก้ไขกันก็อาจจะซอยออกไปได้อีกมากจนครบถ้วนไม่มีขาดนี่เรียกว่าอาวุธนั่นจะต้องเป็นไปตามประเภทหรือชนิดลักษณะอาการของศัตรูก็ศึกษาไว้ให้ครบถ้วนให้เพียงพอเดี๋ยวนี้คนเป็นอันมากไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญไม่สนใจที่จะมีอาวุธไว้ต่อสู้ศัตรูเพราะศัตรูมาถึงก็ไม่มีอะไรจะต่อสู้ค อยคิดดูว่าแม้แต่เรื่องทางวัตถุภายนอกนี่เราก็ต้องหาอาวุธมาเตรียมไว้ให้พร้อมคือต้องไปซื้อหาเอามาเช่นปืนเป็นต้นไปซื้อหาเอามาแล้วมาแล้วก็ยังจะต้องฝึกให้ชำนาญในการใช้พอข้าศึกศัตรูเข้ามาก็ใช้ได้ผลแต่ถ้าไม่ไปซื้อมามันก็ไม่มีซื้อมาแล้วไม่ฝึกการใช้ให้เพียงพอมันก็ใช้ไม่ได้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันทำให้มีมาศึกษาฝึกฝนให้พร้อมไว้พอฆ่าศึกศัตรูกิเลสมาก็ฆ่าให้ตายได้เลยทุกคนควรจะฝึกฝนอบรมตนให้มีธรรมะเป็นอาวุธเรียกว่าธรรมาวุธก็ได้อาวุธคือธรรมะให้พร้อมไว้เสมอสามารถที่จะใช้ต่อสู้คือหัวเราะเยาะความเกิดแก่เจ็บตายหรือความทุกข์ทั้งหลายได้ทุกคนก็กำลังแก่ลงแล้วเอาอะไรมาสำหรับจะหัวเราะเยาะความแก่และไม่เท่าไรก็จะต้องตายจะเอาอะไรมาสำหรับใช้เป็นเครื่องหัวเราะเยาะความตายอาตมาขอบอกกล่าวคนแก่ทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ว่ารีบเข้าเถอะ
ไปหาธรรมะอะไรไว้ให้พร้อมสำหรับจะหัวเราะเยาะความแก่ก็ดีความเจ็บพ่ายก็ดีความตายก็ดีหัวเราะเยาะนั้นมันเป็นลักษณะแห่งชัยชนะคือมันไม่เป็นทุกข์ใครจะหัวเราะเยาะความแก่ความเจ็บความตายหรือความทุกข์ใดๆก็ได้นั่นแหละคือผู้ชนะเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมพอถึงก็จริงก็มานั่งร้องไห้อยู่คือความหวาดกลัวความแก่ความเจ็บความตายหรือว่ากลัวอะไรอยู่ก็ได้เดี๋ยวนี้กลัวอะไรอยู่ก็ได้เพราะว่าความกลัวทั้งหลายทุกชนิดมันไปรวมอยู่ที่กลัวตายกลัวเสือกลัวผีกลัวอะไรก็ตามมันไปรวมอยู่ที่กลัวตายกลัวความยากจนตอนนี้มันก็ไปรวมอยู่ที่ว่าในที่สุดมันจะต้องตายเราต้องมีธรรมะที่ตรงกันเป็นคู่ปรับสำหรับทำให้ไม่ต้องกลัวคือไม่พ่ายแพ้แต่เอาชนะได้ในทุกขั้นตอนหรือทุกอย่างทุกชนิดนี่เลยอาวุธที่มันตรงตามเรื่องราวตามประเภทตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าศัตรูสิ่งที่เรียกว่าอาวุธในทางธรรมะนั้นเท่าที่สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปรวมไว้ที่ปัญญาเรียกว่าปัญญาวุฒิจงรบมารด้วยอาวุธคือปัญญานี่เป็นพระพุทธภาษิตรบมารด้วยอาวุธคือปัญญา ปัญญาคำนี้เป็นคำสำคัญเป็นคำพิเศษมันมีความหมายกว้างขวางคือมันรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้มันจึงเอามาใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นอาวุธที่จะรบมารจะต้องไปศึกษาเอาเองให้มันครบถ้วนว่าปัญญามันมีกี่อย่างกี่แขนงกี่ขั้นตอนนับตั้งแต่ว่ายากจนไม่มีอะไรจะกินมันก็แก้ขายได้ด้วยปัญญาหรือมันจะเจ็บไข้ทุพพลภาพพิการมันก็ต้องแก้ขายได้ด้วยปัญญากระทั่งว่าข้าศึกในภายในมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นก็ต้องแก้ขายได้ด้วยปัญญาคำว่าอาวุธในทางพระศาสนาหรือในทางพระธรรมนั่นท่านยกเอาปัญญาเป็นยอดของอาวุธในลักษณะอย่างนี้ทีนี้อยากจะพูดถึงคำว่ากองทัพถ้าเขาจะรบกันเป็นการใหญ่เขาต้องมีกองทัพเขาต้องจัดกองทัพนี่หมายความว่ามันรวมหลายๆสิ่งเข้าเป็นกลุ่มเข้าเป็นก้อนเข้าเป็นพวกเป็นกองเรียกว่ากองทัพเขามีกองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้ากองทัพอะไรก็ได้ในเรื่องของข้าศึกภายในคือกิเลสนี่ก็มีกองทัพซึ่งจะระบุไปยังสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าศีลสมาธิและปัญญากองทัพศีลก็ประกอบไปด้วยสิกขาบททั้งหลายกระทำให้บริสุทธิ์ผุดผ่องถูกต้องดีแล้วก็เป็นกองทัพศีลที่เพียงพอกองทัพสมาธินั่นก็มีหลายอย่างหลายวิธีที่จะทำให้จิตใจนี่เข้มแข็งสามารถในหน้าที่การงาน
ต้องมีวิธีประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสมันก็หลายรูปแบบแต่สมาธิก็มีหลายรูปแบบมากพอที่จะเป็นคู่ปรับซึ่งกันและกันทีนี้กองทัพปัญญานี่ก็ยิ่งมีมากที่เรียกว่าญาณที่เรียกว่าญาณทัศนะวิปัสสนามีหลายชื่อแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เพียงพอที่แจ่มแจ้งมีหลายชนิดหลายอย่างพอที่จะทำลายข้าศึกไม่ว่าจะมีมาในรูปไหนนี่เราจะรู้สึกพระคุณหรือขอบพระคุณของพระศาสดาที่ได้ค้นหาอาวุธพอที่จะจัดเป็นกองทัพเป็นอย่างอย่างไปสำหรับทำลายล้างข้าศึกเรื่องมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเราเตรียมปรับปรุงกองทัพของเราพร้อมแล้วหรือยังเรามีศีลเพียงพอหรือยังเรามีสมาธิเพียงพอหรือยังเรามีปัญญาเพียงพอหรือยังข้อนี้หมายถึงความจริงหรือของจริงที่ใช้ได้จริงเช่นศีลมีศีลจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่ารับศีลด้วยปากรับศีลด้วยปากยังไม่มีศีลจริงต่อเมื่อควบคุมกายวาจาให้ถูกต้องตามระบบของศีลแล้วจึงจะเรียกว่ามีศีลจริงทีนี้คนนี้มันก็เข้มแข็งพอที่ว่าไอ้โทษทางกายทางวาจานี่จะไม่เกิดขึ้นคือไม่มีข้าศึกเกิดขึ้นได้ทางกายทางวาจาเพราะว่าเรามีกองทัพศีลสมาธิก็เหมือนกันจะต้องฝึกฝนจนมีความเป็นสมาธิไม่ใช่ท่องๆบนบริกรรมอะไรแล้วมันก็จะมีสมาธิที่เพียงพอมันอาจจะมีน้อยเกินไปนั่นขอให้ฝึกให้เพียงพอเรื่องสมาธินี่อย่าไปคิดให้มากอย่าไปกลัวว่ามันทำยากหรือมันทำไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสำหรับเราที่จริงความเป็นสมาธินี่มันก็มีได้เองตามธรรมชาติจนเกือบจะพูดได้ว่ามันเป็นสัญชาตญาณส่วนย่อยอยู่พวกหนึ่งด้วยเหมือนกันมันเกิดได้เองโดยสัญชาตญาณแม้จะไม่ใช่สัญชาตญาณชั้นนำหน้าชั้นใหญ่โตมันก็มีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนย่อยเราต้องมีสมาธิโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าเราจะผ่าฟืนถ้าสมาธิโดยธรรมชาติไม่มีมันก็ผ่าฟืนไม่ได้หรอกมันผ่าไม่ถูกที่แล้วมันผ่าไม่ออกหรือว่ามากไปกว่านั้นว่าเราจะขุดดินด้วยจอบถ้าเราไม่มีสมาธิอยู่ว่างเราก็ฟันดินนั่นไม่ถูกตามที่เราต้องการหรือว่าเมื่อเราจะยิงปืนจับปืนขึ้นมาฝึกยิงสมาธิตามธรรมชาติก็มาเองสำหรับจะเพ่งจะเล็งจะทำให้ดีหรือเราจะคว้างอะไรให้ถูกให้แม่นสมาธิตามธรรมชาติก็ต้องมามันก็คว้างแม่นแม้ที่สุดแต่ว่าเล่นหยอดลุ้มทอยกองเหมือนที่เด็กเขาเล่นนั่นมันก็ใช้สมาธิตามธรรมชาติสำหรับจะโยนให้ลงลุ้มอย่างดียิ่งเหมือนกับปาฏิหาริย์นั่นเด็กที่
เล่นหยอดหลุมทอยกองกองเก่งมันก็มีสมาธิมากกว่าเด็กที่ทำไม่ได้ควรจะส่งเสริมให้เล่นแต่ไม่ใช่เล่นอย่างเล่นการพนันให้เล่นอย่างที่ว่าฝึกฝนสมาธิมีหลายอย่างหลายประการที่ว่าจะฝึกสมาธิโดยสัญชาตินี่ให้เป็นสมาธิที่เข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นมาไม่หมายความว่าจะต้องไปนั่งหลับตาภาวนาทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เขาทำกันอยู่และส่วนมากก็เป็นเพียงพิธีทำเพียงพิธีเราลองใคร่ครวญดูเองว่าอะไรจะเหมาะสำหรับเราจะทำสมาธิอาตมาอยากจะพูดถึงกับว่าบ้วนน้ำลายเนี่ยให้มันถูกอะไรตามที่เราต้องการใจมันถูกถ้าทำมันได้มันก็เป็นสมาธิอยู่มากไอ้คนแก่ๆเนี่ยบ้วนน้ำลายให้ถูกอะไรตามที่ต้องการใจถูกมันก็ยังทำได้ไม่ง่ายล่ะถ้าตั้งใจมากเกินไปหรือตั้งใจน้อยเกินไปมันก็ล้วนแต่ไม่ถูกทั้งนั้นมันต้องมีประมาณที่พอดีมีกำลังที่พอดีเอากระโถนวางไว้ให้ไกลๆสักหน่อยแล้วก็บ้วนน้ำลายลงกระโถนถ้าทำได้มันก็เป็นการฝึกสมาธิชั้นต่ำสุดนะเพราะว่ามันรู้จักบังคับจิตใจให้อยู่ในระดับกลางไม่ใช้กำลังมากเกินไปไม่ใช้กำลังน้อยเกินไปหรือไม่แกว่งเกินไปนี่เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติก็ต้องมีอะไรเป็นจุดหมายและจิตไปกำหนดเข้าที่สิ่งนั้นการทำอย่างนั้นเรียกว่าทำสมาธิเอาอะไรมาวางเข้าตรงหน้าสำหรับเพ่งจิตให้จิตอยู่ที่นั่นอย่านี้ไปไหนเสียก็เรียกว่าสมาธิรู้จะนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงสิ่งเดียวไม่ให้ไปนึกถึงสิ่งอื่นก็เรียกว่าเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิทางนามธรรมซึ่งทำยากกว่าสมาธิทางวัตถุจะเอาอะไรมาวางก็ตรงหน้าแล้วก็เพ่งให้จิตตาหลับตาแล้วก็ยังเห็นภาพที่เห็นนั้นอยู่ในอำนาจของเราจนเราบังคับได้ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ได้ให้หยุดอยู่อย่างไรก็ได้ให้หยุดอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับจิตเป็นสมาธิที่จะใช้การใช้งานได้เพื่อเพ่งวิปัสสนาต่อไปสมาธินั้นมีหลักว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งมาให้จิตกำหนดแล้วกำหนดให้ได้อย่าให้มันหนีไปไหนเสียมันมีเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้มันก็มีปัญหาว่าจิตมันไม่กำหนดมันหนีไปเสียตอนนี้เป็นปัญหาก็พยายามไปเรื่อยจนกว่ามันจะอยู่ในอำนาจแล้วมันไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครสอนกันได้ที่จะมาทำให้จิตของคนหนึ่งเป็นสมาธิมันได้แต่บอกให้ทำเองบอกให้ทำแล้วก็ทำเองแล้วก็ทำจนได้ ทำทีแรกไม่ได้ก็ทำสองหนสามหนสิบหนยี่สิบหนร้อยหนพันหนมันก็ได้มันจะได้เพิ่มขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้คนมันไม่จริงทำครั้งแรกเท่านั้นนะพอไม่ได้แล้วมันก็เลิกกันอาตมาเห็นมามากนักหนาแล้วทำครั้งแรกเท่านั้นนะพอไม่ได้แล้วมันก็เลิกมันก็บอกว่าสำหรับเราทำไม่ได้แล้วก็เป็นอันว่าเลิกกันไอ้คนนี้มันโง่มากเพราะมันไม่รู้ว่าไอ้การได้นั่นคือการทำซ้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 ำจนกว่ามันจะได้จะมัวให้คนอื่นสอนมันสอนไม่ได้เพราะมันธรรมชาติมันไม่กำหนดมาอย่างนั้นยังว่าจะหัดพายเรืออย่างนี้พายเรือนี่ไม่มีใครสอนกันได้นอกจากบอกให้เล็กๆน้อยๆหรือพายให้ดูแล้วพอคนนั้นไปพายเข้าว่างมันก็ไม่ได้แหละมันก็หันไปหันมาไอ้คนนั้นอย่าโง่ดิอย่าเลิกเสียสิหัดพายหันไปหันมาหันไปหันมาอยู่
หลายๆวันมันก็พายตรงหรือว่าคนจะหัดขี่รถจักรยานอย่างนี้มันไม่มีใครสอนกันได้ทำท่าให้ดูอธิบายให้ฟังเพียงเท่านั้นพอคนนั้นมันขึ้นขี่รถมันก็ล้มแหละมันค่อยล้มไปทีล้ม10ครั้ง20ครั้ง50ครั้งมันก็ค่อยๆได้เพราะว่าทุกครั้งที่ล้มมันสอนให้เองเรียกว่าการล้มมันสอนให้เองถ้ามันเจ็บปวดถลอกปอกเปิกบ้างยิ่งดียิ่งสอนเร็วแล้วไม่เท่าไรมันก็ค่อยๆขี่ได้และขี่ได้เรียบร้อยนี่เรียกว่ามันสอนเองทั้งนั้นแหละแม้แต่ว่าไอ้เด็กอ่อนเด็กลูกเด็กๆมันจะหัดนั่งก็ไม่มีใครสอนได้นักมันจะหัดยืนนะมันก็ค่อยได้โดยที่มันทำเองซ้ำๆมันก็ล้มไปบ้างมันจะหัดเดินมันก็ต้องล้มแล้วมันก็ค่อยได้อันนี้เรียกว่าธรรมชาติมันสอนคนอื่นมาสอนไม่ได้นอกจากตัวเองนั้นเอาอะไรมาสำหรับกำหนดเป็นสมาธิแล้วก็เพ่งพอเพ่งแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เพ่งอีกมันก็ไม่ได้อีกเพ่งอีกมันก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วมันค่อยๆได้แต่คนมันโง่คนมันขี้เกียจในความโง่กับขี้เกียจรวมกันแล้วมันก็ล้มเหลวหมดไม่ว่าทำอะไรขอให้ตั้งต้นกันเสียใหม่รู้ว่าอย่างนี้คือทำสมาธิแล้วก็ทำทำไมไม่นึกดูว่าไอ้ทีแรกนั่นใครมันรู้ที่ไหนใครมันสอนใครได้มันไม่มีใครสอนไอ้มนุษย์คนแรกที่รู้จักทำสมาธินะใครมันสอนมันเป็นคนแรกมันไม่มีใครสอนมันเรื่องธรรมชาติสอนให้ธรรมชาติเนี่ยจะสอนได้หมดนั่นเราก็ต้องสมัครให้ธรรมชาติสอนอย่าเลิกเสียเมื่อมันล้มละลายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามอย่าเลิกเสียถึงครั้งที่สิบครั้งที่ยี่สิบแล้วมันก็จะทำได้เหมือนเด็กเล็กๆมันหัดเดินให้มันล้มสักยี่สิบครั้งมันก็ต้องเดินได้ต้องยืนได้และเดินได้ไอ้จิตนี่ก็เหมือนกันจะให้มันตั้งอยู่และเดินได้โดยสมาธินะมันก็ต้องทำซ้ำๆพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้คำว่าทำให้มากทำให้ชำนาญทำให้มากทำให้ชำนาญนั่นน่ะเป็นคำสำคัญถ้าเรายึดถือหลักอันนี้แล้วไม่เท่าไรเราจะทำสมาธิได้แล้วไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปหวังพึ่งผีสางเทวดาที่ไหนทำเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้มาถึงตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้ให้เอาอาจารย์มาขนาบข้างสักฟูงหนึ่งก็ทำไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิได้เราต้องทำแล้วมันล้มแล้วก็ทำล้มแล้วก็ทำล้มแล้วก็ทำมันก็จะค่อยๆได้โดยธรรมชาติมันซ้อนที่นี่เราสามารถที่จะทำสมาธิได้หลายชนิดหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรเราก็สามารถจะทำสมาธิได้ทุกคนทุกแห่งนั่งอยู่ในรถไฟเราก็ทำได้อยู่ในตลาดก็ทำได้อยู่ในนาก็ทำได้อยู่ในป่าก็ทำได้เหตุการณ์อะไรกระทบใจเราก็ยังทำได้เรายังสลัดออกไปจากจิตใจได้เป็นจิตใจที่เกลี้ยงเป็นสมาธิพอทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีกองทัพสมาธิเพียงพอแล้วจะยกไปสู่รบฆ่าศึกได้โดยแน่นอนนี่เป็นอันว่าไอ้กองทัพศีลก็ได้แล้วกองทัพสมาธิก็ได้แล้วก็เหลือแต่กองทัพปัญญาไอ้ปัญญานี่มันละเอียดอ่อนยิ่งไปกว่ามันต้องศึกษาชนิดที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงคือไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองไม่เกี่ยวกับท่องจำอะไรนักมันเกี่ยวกับดูเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็ดูเท่านั้นน่ะเรียกว่าปัญญานี่เป็นความรู้ที่มาจากการดูและเห็นจึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่มาจากการเรียนการท่องจำการนี่ไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงและไม่พอ
็ไม่มีกำลังพอที่จะกำจัดกิเลสปัญญาที่เกิดมาจากการดูเองเห็นเองรู้จักเองนั่นแหละพอเช่นว่าพอจิตใจปกติเป็นสมาธิแล้วก็ดูสิ่งต่างๆที่จะดูได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดรูปขับรูปขันเกิดขึ้นก็ดูรูปขันว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดเวทนาขันเกิดขึ้นก็ดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเมื่อใดสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณขันก็ดีเกิดขึ้นก็ดูว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรที่ว่าเป็นอนิจจังนั่นคือมันไหลเรื่อยด้วยความเปลี่ยนแปลงคือมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยจนเหมือนกับว่ามันไหลเรื่อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังที่ทุกขังก็ว่าความเปลี่ยนแปลงของมันทำให้เราลำบากเป็นทุกข์แต่คำว่าทุกขังนี่แปลได้อย่างหนึ่งว่ามันน่าเกลียดดูแล้วมันน่าเกลียดเพราะมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันไหลเรื่อยเพราะนั้นมันน่าเกลียดนี่ก็เรียกว่ามันมีลักษณะทุกขังพระไตรลักษณ์มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าทุกขังในพระไตรลักษณ์นี่มีความหมายกว้างเป็นพิเศษเพราะว่าสังขารมีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีเป็นทุกข์ทั้งนั้นอย่างก้อนหินอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงแล้วก็มีทุกขังคือน่าเกลียดน่าชังเพราะความไม่เที่ยงนั้นเพราะความหลอกลวงนั้นทุกขังแปลว่าดูแล้วน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีเห็นลักษณะอันนี้เรียกว่าเห็นทุกขังที่อนัตตานั้นหมายความว่ามันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองมีสิ่งนี้แล้วก็เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองทั้งนั้นนั่นจึงเห็นว่าเป็นอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงแล้วก็เรียกว่ามีกองทัพปัญญาที่เพียงพอทีเดียวเพียงพอจะต่อสู้ข้าศึกเอาชนะข้าศึกได้เป็นลำดับไปตามข้อเท็จจริงก็มีอยู่อย่างนั้นเช่นว่าจะเป็นผู้เห็นธรรมในขั้นต้นเห็นธรรมะในขั้นต้นก็เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอสมควรแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันดูอนิจจังทุกขังอนัตตาเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระสกิทาคามีกระทั่งเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดนั่นเองนี่เรียกว่าเรามีกองทัพปัญญาเป็นขบวนยืดยาวเข้มแข็งพอที่จะทำลายขาดศึกกองทัพศีลช่วยมีสมาธิง่ายขึ้นกองทัพสมาธิช่วยมีปัญญามากขึ้นปัญญาสมบูรณ์แล้วย่อมตัดกิเลสคือขาดศึกได้ให้กองทัพที่จะเอาชนะขาดศึกหรือต่อสู้กับขาดศึกที่เป็นภายในก็มีอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าจะพูดถึงวิธีรบยุทธวิธีหรือยุทธศาสตร์อันนี้ก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นของเฉพาะเรื่องเราดูกิเลสเฉพาะตัวเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะปัจจัยแล้วก็เลือกเอากองทัพหรือวิธีรบที่มันเหมาะสมมันก็จะสำเร็จประโยชน์ได้เป็นเรื่องละเอียดมากที่เขาจะเรียกกันว่ายุทธวิธีหรือตำราพิชัยสงครามนั้นมันมีเรื่องมากใช้ไหวพริบของบุคคลนั้นเฉพาะกรณีเฉพาะเรื่องแล้วก็เอาชนะได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้สรุปง่ายๆกันแล้วก็คอยระลึกนึกถึงการเป็นอยู่โดยชอบนั่นมันเป็นวิธีประเสริฐที่สุดเป็นอยู่โดยชอบชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารเลย
เรียกว่าสัมมาวิหารเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยลักษณะที่กิเลสไม่ได้อาหารกิเลสก็จะพร้อมลงและตายเองนี่เป็นยุทธวิธีหรือตำราพิชัยสงครามชั้นเลิศของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดกิเลสเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้จำไว้ง่ายๆอย่างนี้ก็ได้สอนลูกเด็กๆให้เขาเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดขึ้นไม่ได้แล้วกิเลสก็ไม่ได้อาหารแน่นอนเพราะกิเลสมีความชั่วเป็นอาหารมีความเคยชินแห่งกิเลสเป็นอาหารเป็นอยู่ชนิดที่ความชั่วเกิดไม่ได้กิเลสก็ไม่ได้อาหารกิเลสก็พร้อมลงและตายไปวิธีการอันนี้ก็เป็นวิธีรบหรือการใช้อาวุธชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันทีนี้ก็ดูถึงเรื่องปัญหากันต่อไปปัญหามันมีอยู่คือเราทำไม่สำเร็จหรือแก้มันไม่ได้ก็คือความโง่ของเราเองเราไม่มีความรู้พอที่จะรู้ทันกิเลสเราโง่ถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีกิเลสแล้วเราจะไปรู้เท่าทันกิเลสได้อย่างไรกิเลสไม่อยู่ก็ไม่รู้สึกว่ามีแล้วจะไปรู้เท่าทันกิเลสอันพลิกแปลงได้อย่างไรนี่เรียกว่าความโง่ของเราเองมันทำให้เกิดปัญหาหรือว่าเราไม่กล้าหาญเราขี้ขลาดเราอ่อนแอคนชนิดนี้อย่าว่าจะไปรบยักษ์รบมารที่ไหนทิ้งบุหรี่ก็ไม่ได้พระเนรหลายองค์ยังขโมยสูบบุหรี่อยู่นะรับหลังยังขโมยสูบบุหรี่อยู่นี่มันจะไปรบอะไรที่ไหนได้เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องง่ายๆเรื่องเบื้องต้นนี่มันยังทำไม่ได้ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักสิ่งที่เป็นอันตรายนั่นมันก็มากมายอยู่แล้วทีนี้มันก็อ่อนแอจนถึงกับว่าไม่สามารถจะบังคับจิตใจให้ละทิ้งให้ได้แม้แต่ของอย่างนี้มันไม่กล้าหาญพอพระเนรอย่างนี้มันไม่ควรเรียกตัวเองว่าสมณะสากยปุตติยะคือผู้นับเนื่องในสมณะสากยบุตรสักยบุตรนั่นคือพระพุทธเจ้าสักยปุตติยะคือผู้นับเนื่องอยู่ในสักยบุตรซึ่งกล้าหาญซึ่งอดทนซึ่งมีปัญญา มีอะไรต่างๆนานาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะได้พระนามพิเศษหลายอย่างอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือได้พระนามว่าเปรียบเทียบโดยราชสีพระชินสีก็เปรียบเทียบด้วยราชสีนี่มีมากหมายความว่าเข้มแข็งกล้าหาญอดทนเฉลียวฉลาดมีลักษณะอย่างนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าเรามันโง่แล้วเรายังไม่อดทนไม่กล้าหาญไม่เข้มแข็งไม่เอาจริงจะไปฆ่าจะไปทำลายกิเลสได้อย่างไรแม้แต่ทิ้งบุหรี่ก็ยังไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ว่ามันเรียวลงมากถึงขนาดนี้เรามาพิจารณาดูเรื่องที่มันเนื่องกันนะว่าถ้าเหยื่อของกิเลสแล้วหรือของพยามารหรือตัวพยามารเองแล้วมันสวยงามมันสวยงามยั่วยวนอร่อยจนเราไม่คิดสู้มันละ เช่นกามารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันมาในรูปที่สวยงามอร่อยเราไม่คิดสู้ไม่คิดต่อต้านสมัครเลยนั่นมันมาอย่างนั้นของอร่อยซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสนั่นมันมาในรูปความสวยงามยั่วยวนผู้ที่พบเห็นข้าวก็สมัครเลยสมัครเป็นบ่าวเป็นทาสเป็นบริวารของพระยามารไปเลยนี่มันก็น่าเห็นใจแล้วมันก็เป็นปัญหา ทำให้ค
คนยอมแพ้เสียตั้งแต่ต้นไม่ได้คิดสู้ไม่ได้คิดต่อสู้เพราะความยั่วยวนสวยงามหรือความอร่อยนั่นแหละในเหยื่อเหล่านั้นมันทำให้คนยอมแพ้ไม่คิดต่อสู้ก็เป็นบริวารสมุนของพญามารกันหมดโดยเฉพาะลูกหลานของเราซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเวลานี้สมัยนี้จะไปดูให้ดีว่าเขาไม่ได้คิดต่อสู้พญามารพอพญามารมาก็สมัครเป็นลูกน้องพญามารชวนกันไปหาความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังทางอบายมุขทุกๆชนิดนี่คือปัญหาที่ลูกหลานของเราที่เป็นวัยรุ่นนี่ไม่มีทางที่จะต่อสู้พระยามารสมัครเป็นลูกน้องเป็นสมุนของพระยามารแล้วมาหลอกเอาเงินของพ่อแม่ไปถลุงไปถลุงเพื่อประโยชน์แกการเป็นสมุนเป็นลูกน้องของพระยามารนี่เป็นเรื่องจริงก็ดูเถอะว่ามันมีอยู่ทั่วไปทั้งหมดนี้เราเรียกว่าปัญหาที่ทำให้เราเอาชนะไม่ได้ถ้าเราไม่เอาชนะปัญหานี้ได้เรื่องก็เป็นไปไม่ได้มันก็แพ้กันอยู่ตลอดเวลา ที่เราจะทำอย่างไรกันดีจะเอาความเข้มแข็งมาจากไหนก็ขอให้พินิจพิจารณาดูเถอะว่าเราเป็นมนุษย์นะเว้ย นี่ให้ทุกคนพยายามมองดูตนให้เห็นในขั้นต้นที่สุดว่าเราเป็นมนุษย์นะเว้ยถ้าเราทำอะไรไม่ได้เสียเลยเราก็ไม่เป็นมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่คนคนอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่มนุษย์นี่ควรจะทำอะไรได้เพราะว่ามนุษย์มีจิตใจสูงคือมีปัญญานั่นเองเรามองดูมดแดงตัวเล็กๆ เรียวแรงแข็งขยันแล้วมาเทียบกันดูกับคนตัวโตๆมีความทรหดอดทนเรี่ยวแรงเข้มแข็งเท่ากับมดแดงไหมเมื่อเทียบส่วนกันแล้วดูว่ามันยังจะน้อยไปจะสู้มดแดงไม่ได้นี่ก็เรียกร้องความรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่ควรจะเลวกับมดแดงเราควรจะเป็นอย่างเสือราชสีหรือสัตว์ที่เข้มแข็งให้สมกับที่ว่าเป็นมนุษย์ที่จริงมนุษย์มันก็เขาสร้างมาสำหรับดีกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งนั้นแหละแต่มนุษย์มันไม่เป็นมนุษย์ได้มันเป็นแต่เพียงคนอ่อนแอเลวร้ายไม่เป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นอะไรอีกอ่ะยังเป็นพุทธบริษัทนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นั่งอยู่แถวนี้ทุกคนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือมีศาสนาเป็นมนุษย์ที่มีศาสนาไอ้ศาสนานั่นแหละคือระบบการต่อสู้ทางวิญญาณคือต่อสู้ในภายในในเรื่องจิตใจในเรื่องทางวิญญาณระบบพระศาสนานั้นคือระบบการต่อสู้คนไม่มีการต่อสู้คนนั้นไม่มีศาสนาคนไหนไม่มีการต่อสู้กิเลสคนนั้นไม่มีศาสนา เพราะว่าศาสนานั่นคือระบบแห่งการต่อสู้ต่อสู้ข้างในต่อสู้ทางจิตต่อสู้ทางวิญญาณอันลึกซึ้งสุขุมนุ่นแล้วการต่อสู้ข้างในนี่สำคัญที่สุดถ้าข้างในชนะข้างนอกจะชนะหมดถ้าชนะใจตัวเองได้อย่างเดียวก็จะชนะได้ทั่วสากลจักรวาลไม่มีอะไรในสากลจักรวาลจะมาดึงคนนี้ออกไปเป็นบ่าวเป็นทาสได้เขาชนะภายในแล้วเกียรติของมนุษย์ที่มีพระพุทธศาสนานั้นอย่าได้ปล่อยให้มันละอายแก่มดแดงเลยบางทีจะละอายอะไรยิ่งไปกว่ามดแดงก็ได้นี่ที่จะแก้ปัญหากันให้ได้ก็ให้นึกถึงเกียรติของมนุษย์แล้วก็ให้หวังผลอันประเสริฐเป็นกำลังใจคนเรามีผลงานที่จะ
ได้นะเป็นกำลังใจทั้งนั้นแหละไม่ว่างานอะไรไอ้งานต่อสู้ข้าศึกคือกิเลสในภายในก็หวังผลข้างหน้าที่จะพึงได้เป็นกำลังใจให้เรารอดอยู่ได้ทางกายทางจิตใจถ้าพ่ายแพ้แก่กิเลสแล้วมันจะต้องตายทั้งทางร่างกายและตายทั้งทางจิตใจชนะกิเลสแล้วจะรอดอยู่ได้และเรายังจะเจริญก้าวหน้าไปตามที่ควรจะเจริญรอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยมีค่าเท่าไรนักรอดชีวิตอยู่ได้เฉยๆไม่ค่อยมีค่าอะไรนักก็มีค่ามากเหมือนกันคือไม่ตายแต่ว่ายังไม่สูงสุดนั้นเมื่อรอดอยู่ได้แล้วให้มันเจริญก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าไปตามลำดับกว่าจะถึงไอ้ยอดสุดของมนุษย์คือดีที่สุดเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์ผู้อื่นมากที่สุดแล้วถ้ายังใจดีกว่านั้นอีกก็เรื่องเป็นหลุดพ้นจากตัวตนจิตนี้หลุดพ้นจากความยึดถือว่าตัวตนเป็นจิตที่รู้ถึงพระนิพพานคือว่างจากกิเลสและว่างจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เรียกว่าความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการในทางจิตใจของมนุษย์ที่มีพระพุทธศาสนามีแต่ใช้ชนะตลอดเวลาเรียกว่าความก้าวหน้าทางวิญญาณในโลกนี้ก็ชนะได้ในโลกอื่นก็ชนะได้แล้วก็อยู่เนื้อโลกได้ด้วยโดยประการทั้งปวงโลกนี้ชนะได้ก็หมายความว่าไอ้เรื่องอย่างโลกเราทำได้หมดมีเงินใช้มีชื่อเสียงมีพวกพ้องมีอะไรตามเรื่องของโลกนี่ทำได้หมดไม่มีปัญหานี่เรื่องโลกอื่นคือระดับจิตใจที่สูงไปกว่านั้นจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็เราก็ทำได้นี่เรียกว่าชนะโลกอื่นทีนี้ต่อไปอีกนั้นก็อยู่เนื้อโลกโดยประการทั้งปวงคือพระนิพพานว่างจากตัวตนเสียแล้วก็ไม่อยู่ในโลกไหนๆหมดจิตชนิดนี้ไม่รู้จักกันกับความทุกข์เลยก็เรียกว่าประโยชน์อันสูงสุดอยู่เนื้อโลกนี่เรียกว่าต่อสู้มาจบกันที่ตรงนี้ออกมาจากข้อผูกพันทั้งหลายได้อยู่เหนือโลกโดยประการทั้งปวงได้ก็เรียกว่าชนะสุดยอดของมนุษย์ผู้มีพระพุทธศาสนาแล้วพูดมาพอสมควรกับเวลาแล้วก็ขอสรุปความสั้นๆว่าในชีวิตนี่มันเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแต่คนโง่มันไม่รู้มันก็ไม่เตรียมสำหรับจะต่อสู้ให้ชนะได้ในชีวิตมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นของปรุงแต่งมีเหตุมีปัจจัยมันมีปัญหาการปรุงแต่งด้วยเหตุด้วยปัจจัยมันก็ต้องต่อสู้ด้วยสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แวดล้อมตัวอยู่นับตั้งแต่ว่าต้องหากินกินอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันต้องทำทุกอย่างที่เป็นการต่อสู้เพื่อชีวิตรอดอยู่ต่อสู้กับศัตรูที่เป็นคนๆแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสอันละเอียดลึกซึ้งในภายในเหมือนกับที่กล่าวแล้วนั่นมันเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาแล้วในการต่อสู้นั่นเองเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาจึงพูดว่าธรรมะแท้ไม่ได้เรียนจากหนังสือตำรับตำราแต่เรียนจากชีวิตจริงในชีวิตจริงนั่นมันเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นการต่อสู้อยู่ตลอดเวลานี่เราทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดมาในท้องจากท้องแม่เราทำอะไรไม่เป็นแล้วเราก็ทำอะไรเป็นเพราะมันมีการต่อสู้มันบังคับอยู่ตลอดเวลาเราจึงทำอะไรเป็นมันเป็นการศึกษาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้การเรียนหนังสือการเรียนอะไรจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยนั่นน่ะมันเป็นการศึกษาเด็กเล่นนั่นน่ะไม่เพียงพอถ้าไม่รู้ธรรมะแล้วยังเป็นการศึกษาเด็กเล่นอาตมาจึงตะโกนออกไปเมื่อไม่นานมานี่ว่าไอ้การศึกษาหมาหางด้วนสอนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพแล้วคนก็เป็นคนไม่ได้เพราะรู้แ
หนังสือกับวิชาชีพไม่รู้ธรรมะสำหรับจะเป็นคนที่ดีเป็นมนุษย์ที่ดีกันอย่างไรนี่เขาต้องเรียนเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความไม่มีกิเลสและไม่มีทุกข์จากภายในเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่มีความทุกข์ประกอบไปด้วยธรรมะก็หมดปัญหาทีนี้ก็ขอทบทวนคำแรกว่าต้องต่อสู้ด้วยการปรับปรุงสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้เพราะชีวิตทุกชนิดจะมีการต่อสู้เป็นสัญชาตญาณอยู่เสมอไปสัญชาตญาณในการต่อสู้ไม่ยอมแพ้นั่นแหละเอามาปรับปรุงเสียใหม่เปลี่ยนหน้าที่ของมันเสียใหม่ให้มาต่อสู้กับสิ่งที่ควรจะต่อสู้มันก็ต่อสู้ด้วยอำนาจของสัญชาตญาณซึ่งมีมากพอเราต้องเอามาใช้ให้ได้ต้องพัฒนามันสัญชาตญาณเฉยๆเอามาใช้ไม่ได้มันยังดิบหรือมันยังต่ำเกินไปเอามาพัฒนาเป็นการเป็นสัญชาตญาณที่เลื่อนมาเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เราได้ทำให้เกิดขึ้นเป็นภาวิตาปัญญาสัญชาตญาณนั่นก็เป็นภาวิตญาณขึ้นมาเนี่ยจะใช้ทำอะไรได้และมีกำลังมากสัญชาตญาณมันจะต่อสู้ได้ถึงที่สุดเอาชนะความทุกข์ได้ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีกินมีใช้ไม่ต้องตายแล้วก็พอแล้วมันก็ต้องต่อสู้จนถึงจุดสุดยอดที่มนุษย์จะไปถึงให้ได้จิตใจของคนเราจะสูงสุดต่อเมื่อได้ผ่านการต่อสู้มาแล้วทุกขั้นตอนนั้นการต่อสู้นี้จึงเป็นปัจจัยที่5อันดับที่11เราพูดมาทั้ง10อย่างแล้วนี่เป็นอันดับที่11เป็นปัจจัยสำหรับความเจริญของจิตใจคู่กับปัจจัย4อย่างที่เป็นความเจริญทางร่างกายเรายังจะต้องพูดกันอีกสัก2ครั้งจะพูดถึงในปัจจัยฝ่ายจิตใจนี่ให้หมดสักชุดหนึ่งวันนี้ก็ได้เป็นอันว่าได้พูดปัจจัยทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณอันดับที่11คือความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้คือมีดวงวิญญาณทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวที่มุ่งหมายจะต่อสู้แล้วก็ทำการต่อสู้ต่อสู้อุปสรรคศัตรูต่อสู้มารร้ายกล่าวคือกิเลสทั้งหลายทำความเป็นมนุษย์ให้ก้าวหน้าในด้านจิตด้านวิญญาณจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วมาขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทประธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจต่อไป